เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราตัดออกไปหรือว่าแปลงเพศแล้วอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงโดยสมบูรณ์แล้วปัจจุบันเพศที่3ก็เป็นเพศทางเลือกที่สามารถช่วยสังคมทำให้ก้าวหน้ามากขึ้นต้องอยากให้หลายๆคนที่มีทางเลือกหรือทั้งที่มีทางเลือกแล้วก็ทั้งไม่มีทางเลือกแล้วก็มีคนสนับสนุนและไม่มีคนสนับสนุนแต่ก็ขอให้เข้มแข็งไว้เพราะว่าเราต้องเอาตัวเราเป็นที่ตั้งว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นนะคะสวัสดีค่ะซอสสิริรัญญาจุฬาลกุลปัจจุบันอายุ24ปีค่ะปัจจุบันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะสาขาออกแบบแฟชั่นดีไซน์และสิ่งทอแล้วก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับคลินิกแล้วก็อาชีพอเดเรกก็เป็นเมกะปาซิสค่ะตอนนั้นยังคิดว่าตัวเองยังเป็นผู้ชายอยู่ขณะนั้นตอนนั้นเราจะมีหน้าอกแล้วเพราะเรายังมีตรงนั้นตอน3ขวบเนี่ยชอบแอบขโมยเครื่องสำอางลิปสติกอายแชโดว์อย่างเงี้ยแล้วก็คุมโปงเอามาแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นที่จำความได้แล้วก็ผู้ชายคนเดียวที่อยู่ในกลุ่มผู้หญิงทั้งหมดอะไรเงี้ยไปเล่นโดดยางบ้างเล่นหมากเก็บเล่นก็ตอนนั้นน่ะที่ตอนสมัยเรียนน่ะก็จะอยู่แต่กับเพื่อนผู้หญิงไม่ค่อยได้อยู่กับเพื่อนผู้ชายนะเลิกจากวิชานี้เราก็จะมาเล่นกับเพื่อนผู้หญิงไปเล่นโดดยางเพื่อนผู้ชายมาแซวว่าเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยอะไรเงี้ยก็จะมีการเหยียดบ้างตอนเด็กๆแต่เราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นผู้หญิงแล้วแบบว่าฉันอยากเป็นผู้หญิงฉันไม่แคร์อะไรเงี้ยค่ะตอนที่เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ตอนนั้นก็อายุประมาณ17 18ค่ะเริ่มทานยาเริ่มแบบรักสวยรักงามเริ่มทาครีมเริ่มอยากผมยาวคุณพ่อคุณแม่ยอมรับค่ะแล้วก็คุณยายยอมรับนะยอมรับแต่ว่าก็จะมีคุณลุงค่ะที่คอยแบบว่าคอยติเตือนคุณแม่ว่าลูกเป็นแบบนี้ไม่ดีนะไม่อายคนอื่นเขาบ้างหรออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกน้อยใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมลุงไม่เข้าใจเราอะไรเงี้ยค่ะความคิดของแบบตอนก็เป็นคนที่ทำงานตั้งแต่เด็กๆทำงานตั้งแต่อายุ15เป็นเด็กเสิร์ฟเปิดร้านข้าวเปิดร้านปลาเผาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะสู้ชีวิตเพราะว่าเราไม่อยากให้คุณแม่เขาอ่ะรู้สึกว่าเราเป็นตัวถ่วงให้คุณแม่ความรู้สึกก่อนหน้านั้นกับหลังที่ทำทั้งหมดเรารู้สึกว่าเราก็แค่เป็นผู้ชายผมยาวที่แต่งหน้าแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกมั่นใจเวลาไปแคสติ้งเรียลิตี้ต่างๆหรือว่าเดินแบบอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ต้องการคนที่มีรูปร่างหรือว่าลักษณะที่เป็นผู้หญิงที่โดยแท้จริงขอบคุณคุณแม่เนาะที่ไม่เคยทำให้แบบเรารู้สึกกดดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกวดอะไรเงี้ยค่ะหรือเรื่องการประกวดอะไรเงี้ยคุณแม่ก็คอยสนับสนุนมาตลอดก็ต้องขอบคุณแม่นะคะขอบคุณแม่ที่รักแล้วก็ดูแลมาตลอดนะคะถึงว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณแม่ค่ะปัจจุบันเพศที่3ในสังคมไทยเนี่ยก็มีคนที่ยอมรับมากขึ้นแต่ก็ในเรื่องการจดทะเบียนหรือว่าสิทธิต่างๆเนี่ยค่ะก็ยังน้อยกว่าประเทศอื่นๆมากอยู่ก็เลยอยากให้สังคมไทยนะคะเปิดกว้างเรื่องเพศที่3มากขึ้นปัจจุบันเพศที่3ก็เป็นเพศทางเลือกที่สามารถช่วยสังคมทำให้ก้าวหน้ามากขึ้นเพราะว่าอย่างสถานที่ต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะกีดกันไม่ให้3ประเภท2เข้าเราเลือกเกิดไม่ได้ต้องอยากให้หลายๆคนที่มีทางเลือกหรือทั้งที่มีทางเลือกแล้วก็ถ้าไม่มีทางเลือกแล้วก็มีคนสนับสนุนและไม่มีคนสนับสนุนแต่ก็ขอให้เข้มแข็งไว้เพราะว่าเราต้องเอาตัวเราเป็นที่ตั้งว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นนะคะสู้ๆสวัสดีค่ะ JMKTV ไทยดอยซึ่งดูอยู่好多好嘅节目等緊你嚟睇记住留意收睇泰二代深度遊，探阿麗船有啲啦。JMKTV 泰二代深度遊，好多好多，成日 sorry 啊，又係好多好睇、好正、好食嘅節目等緊你嚟㗎。探阿麗船有 TV， 也留意訂單 JMKTV 對啦嚇。
係咪？好多好睇好正嘅節目等緊你㗎！好嘛，來睇 TV， 也亂別擔 JMK TV 都得下，記住留言收睇啦！